สวัสดีครับสบายดีพี่น้องท่าสบายดีโอ้เสียงรอเลยตื่นนอนตอนสองตอนนี้อยู่จังหวัดมุกดาหารเด้อพี่น้อง FC สุขุมทุกคนกำลังจะเดินทางกลับสวรรค์เขตพี่น้องตอนนี้กำลังจะเดินทางไปสะพานมิตรภาพแห่งที่2สะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2สวรรค์เขตมุกดาหารเป็นตุลาอีกแล้วเมื่อคืนนี้พักแรมที่มุกดาหารเมื่อคืนนี้ข้ามไปพุ่นก็สิเป็นอีกฟิวนึงก็ได้ในข่าวไปพุ่นนี่ข้ามเวลาจะไกลพี่น้องมันคือความรู้สึกมันต่างกันนะจริงๆมันก็ห่างกันบ่พอเท่าไรกิโลใช่ไหมนะบ่พอประมาณได้บ่สองกิโลประมาณนั้นเนาะสะพานสองโลได้ยี่ห้อสองโลประมาณ2กิโลแต่ขั้นข่ามไปฟังพูดแล้วความรู้สึกมันต่างนะซับภาษาสำเนียงการเว้าอย่างมันก็ไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะจังใดคือว่าที่จริงมันก็เป็นภาษาที่เราอยู่แต่น้อยจนใหญ่แหละแต่ว่าข่ามมาผิดแบบเป็นอีกแบบหนึ่งนะเมนอยู่ว่าวัฒนธรรมยังมันก็คล้ายๆกึ่งๆคล้ายๆกันนะแต่ว่าโดยกับครับเนี่ยมันก็เนาะมาโดยอยู่ประเทศไทยเนี่ยบ่ได้ใดถึกนำมาบ่ถึกนำมาอะไรเถื่ออยู่เฮาโดยบ่บ่ฮู้อือแบบว่าแทนตัวเองมาเฮานี่ก็บ่ได้อีกเฮาเนี่ยคือเขาคือที่ว่าเฮาทะลึ่งเขามันแม่นเฮาก็ซุล่ะเขาเคยเจอน้องเคยเจอทีนึงตอนอยู่บนเฮานี่เฮาแบบเว้ากับผู้ใหญ่ได้ว่าแทนตัวเองมาเฮานักคันเฮาอยู่ข้างบ้านเฮานี่ก็เอิ้นว่าเสี่ยวเสี่ยวเนาะแม่นตัวเสี่ยวกันอายุไล่ระยะกันจังสิเว้าเฮาตัวกับเฮาไปนี่เนาะคันอยู่พุ่นเพิ่นเฮานี่คือแบบน้อมๆอ้อนน้อมถ่อมตนนะว่าซั่นซะไปเว้าผู้ใหญ่ก็เฮาจังซี่อันนี้ต้องผมเนาะแม่นจักจะได้มันเคยชินได้คําว่าเฮาต้องบอกเขาได้ว่าเฮามันตะเล่าเขาจังสิคันเว้าเฮาเฮาบ่ได้เนาะว่าคันเฮาเห็นคนว่ามัตตะเล่าเขาหูว่าเฮามัตตะทางฟังเล่าเนี่ยเขาก็บ่ฮู้ซ่าเจ้าเคยเว้าอันสมมุติว่าเฮาไปเว้าสุทิพย์นี่เขาฮู้ซ่าบ่เขาเว้าเฮาบ่เขาหายบ่มันก็บ่จะคักไอ้เนาะหันไปแทนตัวเองมาเฮาเนาะคันเขาหูว่ามัตตะทางฟังเล่าเขาเจ้าก็บ่ว่าเพราะว่ามันเป็นเขาเจ้าเคยเว้าแล้วนี่แหละพี่น้องมันก็ตามันต่างกันนะมองนี่แหละมันคล้ายๆกันอยู่มันก็บ่ได้คือกันแบบ 100% นะแบบ30 70ว่าไงซะไปเดินทางเฮ้งๆเชิญพุ่งได้บ่ครับเพิ่นพุ่งตอนมันนั้นอันมาเพิ่นพุ่งบ่ครับแม่นเพิ่นพุ่งอาหารตามสั่งข้าวมันไก่ข้าวเปียกข้าวเปียกข้าวเปียกสิข้าวเปียกอันเดียวกันบ่ครับอยู่เราอันเดียวกันเอาคนละเศษมันเขาอื่นก็จับจับยวนมันบ่แม่นอันนี้ตัวบ่ข้าวมันไก่บ่มีอันครับอันนี้ก็ได้ข้าวเปียกนั่นแหละนั่นดิข้างใต้เป็นบ่เศษอันนี้บ่แม่นเอออยู่ไทยก็มีข้าวเปียกพี่น้องผักเลยร้อนสิขามุกดาหารพี่น้องมาแวะกินอันนี้แวะกินข้าวก่อนอยู่ที่แถวยังนะอันน่ะพี่น้องไทยพัสดุไทยพัสดุนี่ครับนี่แถวไทยพัสดุนั่นยางของเพิ่นฮะยางของเพิ่นสบายนี่บ่เออน้ำเพิ่นสบายโออันนี้เส้นทางไปสะพานพี่น้องนี่ตรงไปนี่ก็ประมาณไปอันสะพานลาวไทยแห่งที่2อันนี้น่าจะมาจากอำเภอเมืองมั้งคำซีกับบูละเอียดพี่น้องคันไฟฮู้กับคอมเมนต์เด้อว่าเส้นทางตัวนี้เส้นทางยังไปทางใดนะพี่น้องนี่มากับพี่เพิ่นมื้อนี้รบกวนพี่เพิ่นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนก็พักแล่นมากันอ้ายไปจ่ายให้ทุกอย่างพี่น้องเอ้ยทั้งค่าที่พักเพราะเมื่อคืนเช่าโรงแรมอยู่พี่น้องคืนละ400กว่าบาทก็อ้ายเพิ่นทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำก็อ้ายเพิ่นจ่ายทุกอย่าง
เกรงใจอ้ายมันอยู่พี่น้องเลยจังหวัดชื่อว่าอย่างไรวะที่ใจอ้ายเพิ่นก็บ่ให้ใจนะยอมรับเลยว่าพี่น้องทางฝั่งไทยนี่ดีแห้งพี่น้องเลยดีแห้งยอมรับเลยใจดีแห้งขอบคุณอ้ายเพิ่นหลายครับมื้อนี้นี่พี่เพิ่นกินข้าวอยู่นี่ก่อนครับพี่น้องแล้วจะนอนจะเดินทางกลับสวรรค์เขตกลับเมืองเซโนที่จริงว่าเสียเอาก่อนกับสิมาสวรรค์บ่ฮู้ว่าสิได้ถามมันหรือบ่เนาะมื้อเกี่ยวสิกลับเซโนก่อนพี่น้องเอ้ยปะนี่บ่ม่อมกับลาบอีกแล้วมื้อนี้ลาบอีกแล้วกินลาบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่พลอยเสียบบ่เสียบลาบตําฮู้น้ำซุปอยู่พี่มันสิต่างกับญี่ปุ่นพี่น้องอันนี้มันยังเอาแบบต้มยำอะไรก่อนนะแม่นี่เอาแบบต้มยำต้มแซ่บออกแนวต้มยำต้มแซ่บอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องแต่ต้มข้มอยู่ทางฝั่งลาวสิเป็นอีกแบบหนึ่งแวะทานข้าวแต่ว่าคำซีกินก๋วยเตี๋ยวเป็นน้องบริกินหลับเชิญน้ำนอนน้อยกะสิครับสวรรค์เขตพี่น้องเอ้ยนี่เด้นี่ๆๆรถสวรรค์เขตเด้นี่นี่อันนี้เป็นรถลาวพี่น้องฝ่ายเหลืองๆนี่แม่รถนี่รถมาแต่ลาวเด้นี่ไอ้ลาวอีโบนี่ๆๆคันนี้ก็แม่นนี่มาแต่ลาวนี่พี่น้องนี่ๆๆนี่สังเกตลงไปเหลืองๆแม่นลาวรถนี่ขอติดรถเขาเมื่อวันไหนวันพี่น้องไปเดินทางก่อนนี่พี่น้องหอดแล้วสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2พี่น้องกำลังเดินสิเขาไปปั๊มบัตรก่อนพี่น้องเฮ้ยพี่พลอยซื้อตัวให้กี่บาทครับ50 บาทโอ้50 บาทหนึ่งในบริเวณแพงพี่น้อง25,000กีบ50 บาทยังวะจะโง่อีกมั้งน้องอันนี้รถมาเบิ่งที่เลยนะคือบ่บอกเวลาเนาะข้างหลังดิพี่บอกเออเข้าใจอยู่ว่ารถมาจะง่วงนั่นดิก็เขียนบอกอยู่นั่นพี่ๆรถโดยสารพี่สวรรค์เขตใช่บ่เห็นนี่มาจะง่วงว่ามันเขียนบอกไปถามดูว่ารถมาจะง่วงรถฮอดใส่ถามนําเด้อถ้าเอารถลงคิวสวรรค์เขตเพราะว่ามันสิมี2บ่อพี่น้องมันสิมีรถมันสิผ่านไปมันสิลง11แยกเนาะ11แยกอยู่สวรรค์เขตหรือว่าบางเทื่อมันสิลงเซโน่นะมี2แบบมันต้องทําละเอียดเดี๋ยวเข้าไปปั๊มบัตรก่อนป่ะถ่ายบ่ได้เด้ข้างในห้าแล้วห้านี่ก็ได้ซื้อแค่เข้าไปเห็นป้ายอะไรมั้ยฮะป้ายขาวนี่นี่ตึกนี่ปั๊มบัตรขาวป่ะจ๊ะอ๋อสิเอาตักน้องเขานั่นตึกนั่นแต่ย่างไปนี่เห็นบอลสังกะสีสีน้ำเงินโอ้อายเป็นคนเล่าสามบ้านตัวเองพี่น้องมาหอนนี่แต่ที่จริงก็บ่เคยขามจักเถื่อดอกแถวนี้นะไปยกสีแม่เลยดิไปสิบโมงที่สิบห้าถึงโมงนะอีก5 นาทีอีก5 นาทีรถสิมาแล้วพี่น้องตอนนี้10:41ซื้อนาฬิกาใหม่พี่น้องเมื่อวานซื้อที่เซ็นทรัลอยู่บนมาเดี๋ยวเขาไปปั๊มบัตรก่อนพี่น้องให้พี่เพิ่นพาไปป้าตัวปั๊มบัตรแล้วพอดีรถมาเลยพี่น้องเอ้ย นี่รถเที่ยวสีขาวพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นสะพานนี่อันนี้สะพานนาเขตพี่น้องครั้งแรกได้ที่ขามสะพานที่ขามสะพานนาเขตครั้งแรกในชีวิตเลยมาไทย2ครั้งก็มีแต่ขามอยู่บนพี่น้องอย่างเจ้าขามกับมัตตะวันเล่าจับเห็นบนนี่นะครับตวนคนเข้าเมืองใช่มั้ยมีโต๊ะเยอะนะมีโต๊ะอ๋อโต๊ะนั่งนี่น่ะโต๊ะตรงมาแจ้งเขาอยู่หั่นอ๋อคันขามมาไทยแล้วไปปรับอยู่หั่นโต๊ะนั่งนี่น่ะเพราะเดี๋ยวโตย่างสิไปจับอยู่เทิงจับอ๋อลงมาหั่นมาดีนี้บานนี้กระเป๋านี่ไปวางสายผ้ามันก็สิสแกนนี่เขาก็ต้องไปรัดไปอยู่ฝั่งนั้นโอ้ครับครับบ้านมาพี่เขาบริสแกนเนาะบริสกับเราเนาะคำเล่าบริสแกนเนาะมีแต่ข่าวไทยตรวจเนาะยูฮันคนเล่าบอกยูมิ่งบอกคนเล่า
นี่เจ้าหน้าที่เล่าป่ะท่านนะนี่แหละพี่น้องกลับก็เด้อครับไอ้บัดนี้เจอกันอยู่เซโนมื้ออื่นบ่ไอ้กับมื้ออื่นไอ้เพิ่นสิกลับบ้านกลับเซโนพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นบ่ได้กลับมีแต่ไอ้เพิ่นมาส่งขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกอย่างเลยเสียไปหลับอยู่อุบลจนมาส่งฮอดฮอดดันซอนนาเขตเมื่อคืนก็จ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารให้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยเด้อโอเคครับเมื่อนากันอยากมาทั้งพี่กับขามมันขันขามมาขามมาบ่อยากเพราะว่าเฮาขามซุมื้อเพราะว่าไอ้เพิ่นขามเหล้าคู่มือพี่น้องคันสิขามมาก็มีแต่นั่งรถ10ล้อรถพ่วงมานํากันเลยก็ได้ดิมันบ่ได้ของไปก็เถอะครับบ่ลงมาขึ้นรถที่มีราผมไปลงถ้าสิขามก็บ่ยากพี่น้องนั่งนี่สมมุติว่าสิไปอุบลเนาะสมมุติว่าสิไปปักเทก็ขามนี่พี่น้องขามนี่ก็นั่งรถกับไอ้เพิ่นไปฮอดอำนาจเจริญนั่งจากอำนาจเจริญไปอุบลราชธานีไปลงปักเทก็ได้พี่น้องเอ้ยสบายแล้วบัดนี้เนาะเดี๋ยวมันสิเสียค่าปั๊มบัสนั่นแหละบ่แต่อยู่บนสิเสียปั๊มบัตรค่ะค่าปั๊มบัตร200เลยสิเสียอยู่บ่ครับอันนี้บ่ได้เสียอยู่นี่นั่นเดี๋ยวนี้บ่ได้เสียตู้ขามไปฟังบ้านโตสิเสียอยู่ประมาณ100นึงถ้าจําไว้อ๋อไปปั๊มบัตรอยู่บนเสีย200เดี๋ยวมาปั๊มอยู่นี่บ่เสียเงินพี่น้องปั๊มอยู่สวรรค์นครินทร์เนาะอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างนึงเด้อพี่น้องใครสิขามไปถามมาจ้ะเบิ่งคลิปนี้ก็น่าจะฮู้มั้งเดี๋ยวถามรถอันนี้รถไทยคือรถเหล้ารถเส้นระหว่างประเทศอันนี้อะไรแสดงระหว่างประเทศรถเหล้าต้องขนหมดเดียวนี่ครับวันนี้จะกลับไหนกันพอกันปืนไอ้ขามไปไทยขามไปเหล้าไอ้เป็นขามกูมือไปเนาะผ่านบ้านคำซีกูมือไปยังก่อนผ่านเซโนกูมือเนาะไปเดี๋ยวถ่ายรถมาก่อนจะเข้าพ่ออยู่หลังสุดไปไปบ๊ายบายเด้อมื้ออื่นพอกันอยู่สวรรค์นครินทร์เออเห็นเปียกเพื่อนไอ้คนสวรรค์บ่ไอ้อยู่สวรรค์เนาะเอ้ซุปเปอร์รถคนสวรรค์นครินทร์พี่น้องคนบ้านเดียวกันนี่ได้ไผพงษ์สะท้อนแล้วนี่นี่พี่น้องสวรรค์นครินทร์มุกดาหารภาษาลาวนี่ตอนนี้มุกดาหารอากาศยามเช้าก็เย็นๆอยู่พี่น้องด่านเก็บเงินสลับเลนแล้วบัดนี้เนาะขามเล่าพี่น้องโอ้จบไปแล้วทริปเที่ยวกรุงเทพความทรงจำดีๆคำซีสิเก็บไว้แบบมันเป็นอย่างที่แบบว่าใจหายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยใจหายย้อนแบบว่ามันแบบว่าคือโอ้โหเลยเนาะแบบว่าช่วงเวลาที่มีความสุขมันก็มักจะสั่นเหมือนกันใช่แต่ทำนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ขามสวรรค์นครินทร์พี่น้องรถมาแต่เรา นี่สลับเลนแล้วบัดนี้มามื้อนี้ก็ประเทศลาวจะขี่เลนขวาพี่น้องเนาะแต่ประเทศไทยจะขับอยู่เลนซ้ายมีครั้งแรกเสมอพี่น้องเนาะตัวงามเลยอันนี้คือสะพานแห่งที่2ระหว่างประเทศสวรรค์นครินทร์กับมุกดาหารพี่น้องสะพานตัวนี้มีประวัติเด้อพี่น้องในเพิ่นสิสร้างแล้วบ่ได้ง่ายเด้อนี่ถ้าใครอยากรู้ประวัติของสะพานไทยลาว
แห่งที่2เสิร์ชไปเบิ่งใน YouTube ด้วยพี่น้องเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปเนาะเสาที่11มันจะมีชื่อว่าจังได๋วะไปเบิ่งเอาเองใน YouTube พี่น้องเสิร์ชคําว่าสะพานมิตรสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวมีอะไรบ้างประมาณนี้แล้วเด้อพี่น้อง FC สุขุมวิทตอนนี้ฮอดสวรรณเขตเป็นทีมห้อยเนาะฮอดนี้บคส.สวรรณเขตพี่น้องตอนนี้กำลังหารถกลับเซโนจากนี่เมื่อเซโนก็ประมาณ30กิโลพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมีแน่สิเว้าจักหน่อยนึงพี่น้อง FC สุขุมวิทขออนุญาตเว้าจักหน่อยนึงเนาะเรือเป็นความฮู้ก็ได้พี่น้องให้พี่น้อง FC ที่เข้ามาเบิ่งคลิปเนาะไผที่ข้ามทั้งสวรรณเขตไปมุกดาหารพี่น้องก็คือเนาะต้องบอกก่อนว่าเฮาเนาะขับซีข้ามทั้งอันจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องก็คือบ่ได้ตรวจโควิดพี่น้องเนาะตามอีหยังโควิดต่างๆบ่ได้ตรวจพี่น้องแต่ว่ามาทางสวรรณเขตพี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าตรวจโควิดเดี๋ยวต้องบอกก่อนบัดนี้ก็คือเนาะเฮาข้ามทางปากเซไปอุบลมีแต่จำพาสปอร์ตเสียเงิน200บาทพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเนาะฝั่งลาวกับบ่ได้เสียก็เป็นปกติเนาะเสียค่าธรรมเนียมพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เฮาแบบเสียความรู้สึกนิดนึงพี่น้องเพราะว่าก็คือเนาะเฮาไปกรุงเทพไปกรุงเทพบินมาถึงกรุงเทพจากสนามบินสุวรรณภูมิลงอุบลราชธานีพี่น้องกับระดับเนาะก็คือฮู้แหละสนามบินสุวรรณภูมิกับระดับอินเตอร์เนชั่นแนลพี่น้องก็บ่ได้ตรวจว่าโควิดอีหยังต่างๆพี่น้องแต่มาสวรรณเขตเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นตรวจโควิดพี่น้องบ่ได้ตรวจนะบ่ได้ตรวจโควิดเพิ่นเบิ่งบัตรพี่น้องใช่ป่ะเพิ่นถามบัตรสักยาพี่น้องเอ้ยบัตรสักยาเฮาก็มีป่ะน่ะได้แล้วมันจะยาวกว่าปะใช่ไหมปะนี่พี่น้องบัตรสักวัคซีนเขาก็มีนะครับแต่ว่าหาสักเข็มเดียวแอสตราเซเนกาพี่น้องมาในมีอันอยู่ด่านสวรรณเขตเพิ่นตรวจเพิ่นเบิ้งเนาะเพิ่นเบิ้งแล้วว่าสักเพิ่นว่าสักเข็มเดียวบ่เพิ่นว่าแล้วเพิ่นจดใบนี่เฮาพี่น้องเสียเงิน200บาทพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าทั้งอันนับทั้งอื่นเป็นคือกันบ่ต้องคำนวณหรือว่าทั้งเวียงจันทน์พี่น้องบู๊ว่าเป็นกันอยู่สวรรณเขตหรือบ่เนาะนี่เพิ่นจดใบอันนี้ให้เสีย200บาทพี่น้องกันเอาไผฮู้ก็คอมเมนต์บอกนะพี่น้องหรือว่าไผที่เคยถามทางสวรรณเขตเนาะตรวจก็ตรวจเฮาผู้เดียวอยู่ได้พี่น้องคนที่มานํากันในรถทัวร์คันนี้เนาะตรวจแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจังได๋นะแต่เอิ้นเฮาเข้าในเฮาสักเข็มนึงพี่น้องเฮาเสียเงิน200บาทเบิ่งนํากันพี่น้อง FC สุขุมสุขุมเนาะคอมเมนต์บอกมันรู้สึกแบบว่าที่จริงเขาก็ปลดล็อกไปเลยนะง่ายๆซะเนาะอยู่บ้านเฮาเนาะเรื่องโควิดยังในโปรดอกไปแหละเขาไปกรุงเทพบินมาแต่สนามบินสุวรรณภูมิลงเขาก็ไม่ได้ตรวจยังมีแต่ปั๊มบัตรมีแต่พาสปอร์ตอย่างเดียวแค่นั้นแต่สวรรณเขตเสียเงิน200บาทพี่น้องขัดไฟหูจักหรือว่าไฟเป็นเจ้าหน้าที่เขาเม้นบอกนะพี่น้องว่ามันแม่นบอกจังสินะมันเขาก็ถามหลายคนที่ขามานำกันนะครับก็ว่าไม่ได้เสียแต่เสียเขาเสียผู้เดียวพี่น้องอันนี้เขาขอใส่สื่อทาง YouTube เขาขอใส่สื่อทาง YouTube อันขอความรู้นำพี่น้อง FC เนาะคันว่าไปเคยนะคันมันเป็นจังได๋เนาะนี่ใบอันนี้โคตรสวรรค์นักเอกเด้อเฮารู้สึกว่าประเทศไทยแท้ๆนะระดับอินเตอร์เนชั่นแนลยังเขายังปลดล็อกบ่แล้วพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นจังได๋เนาะเฮาถ่ายเอาเบิดพี่น้องเนาะในรูปในโทรศัพท์เฮาพี่น้องนับแต่พนักงานที่ว่าตรวจยังมีหน้ามีตาครับพี่น้องแต่ว่าเฮาไปหาสิบ่ขออนง YouTube พี่น้องเนาะถ้าว่าเป็นจังได๋ก็คอมเมนต์บอกแน่พี่น้องอันนี้ขอเพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นความรู้อีกอย่างนึงเด้อพี่น้อง FC สุขุมทุกคนเนาะเฮาขามานี่ว่านี่แหละพี่น้องเพราะว่าเฮาก็ฮู้จักอยู่เนาะไอ้สิเพิ่นมาส่งพี่ธีรพงษ์ที่เพิ่นมาส่งก็เพิ่นก็ข้ามคู่มือข้ามลาวข้ามมาลาวข้ามทางสวรรค์เพิ่นก็บ่ได้ตรวจโทรถามเพิ่นก็บ่ได้ตรวจบ่มีหยังแต่ว่าเฮาถูกตรวจแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ไอ้ดอกบ่ได้ซีเรียสดอกเฮาก็เสียให้ได้อยู่เงิน200เนาะแต่ว่ามันแม่นบ่นะมันถูกต้องบ่ได้จังได๋ประมาณนี้แหละพี่น้องอยากบอกความรู้เนาะเดี๋ยวสิขอหารถก่อนแล้วก็สิจบคลิปไว้ซํานี้เด้อพี่น้อง FC สุขุมทุกคนเนาะขอบ่ขอบใจสุขุมทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะก็เพิ่นก็น่าจะเฮ็ดทั้งการเพิ่นบ่ได้จังได๋เฮาก็บ่รู้เนาะแต่จริงๆเฮาก็ซักจ้าใบซักบัตรซักวัคซีนเฮาก็มีพี่น้อง
บ่แม่นเฮาบ่มีนะเฮาก็มีแต่ว่าเฮาบ่อยากเว้าหลายซื่อๆกับแม่เฮาอยู่นั่นเนาะฮอดแต่ก็จังได๋ก็อย่าล่ะพี่น้องตอนนี้ฮอดซ้อนนาเขตฮอดบ้านเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวหารถกลับซิโนก่อนอีก30กิโลพี่น้องบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องนี่สวัสดีครับ